เอามาช่วยดีกว่าครับมามันหนักเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันนะใส่ปุ๋ยให้ต้นมะละกอต้นนี้ใส่ยังครับต้นใหญ่เนี่ยลูกเยอะมากเลยนะโชต้นนี้เหรอใช่ลูกดกมากเลยต้องตัดเพราะว่ามันตรงนี้ครับให้แม่ช่วยยกไปตรงไหนไหมเราจะเดินไปเหรอครับดกมากมากเลยตัวใส่ปุ๋ยก่อนโชครับใส่ปุ๋ยมะละกอเสร็จแล้วโชมาใส่ปุ๋ยอะไรครับมะนาวมะนาวน้ำสองเอาหนึ่งมาตรงนั้นต้องใช้ช้อนปุ๋ยใส่ช้อนเดียวพอลูกยายบอกว่าก้มไปได้ไหมครับขอนั่งก้มลงไปได้ไหมใส่ต้นมะละกอด้วยนี่ต้นมะละกอหนูเห็นลูกมะละกอที่ไหนล่ะลูกต้นอะไรต้นอะไรฟักทองครับผมจะตัดต้นอื่นทำไมทำอะไรคะนี่หนูตัดผักตัดผักอันไหนคะโอ้โหว้าวใบหายหมดเลยเราจะดอกใช่ไหมคะอย่างนี้ดีที่สุดแล้วแต่หนูมันเหมือนต้นไม้เลยต้นไม้ตัดเลยลูกตัดง่ายจับพี่ตอนนี้หนูได้แล้วเพียบเลยเอาอีกไหมข้างหลังหนูไงเนี่ยลูกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เหรอกระบองใหญ่ๆนี่จ้ะข้างหลังเสียก็มีล่ะอันเสียไม่เป็นไรตัดออกมาเลยลูกก็ได้ฐานต้นเลยนี่แน่ต้นเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอมันมีอันเสียด้วยดูสิใช่มีเสียนิดนึงไม่เป็นไรลูกตัดบรอกโคลีไหมคะตัดอีกไหมไม่ตัดออกตัดยอดเลยตัดยอดเลยอยากแทนใบออกก่อนยกจะมันโดดแล้วมันหนักมากมากไปด้วยมันเขียวจะใกล้มันออกก่อนได้มั้ยอันนี้อะไรคะบล็อกกาดี้มันจะกลายเป็นบล็อกคาลี่แล้วแต่ต้นเสียนิดหน่อยชิงวันนี้เราทานผัดบล็อกคาลี่กันดีกว่าเนาะชงชิงชิงชิงชงชังชิงชงชิงชิงชิงบล็อกคาลี่บ๊ายบายแต่เขาน่าเก็บใช่ไหมใช่ค่ะนี่กล้วยไหมคะกล้วยสิกล้วยลูกใหญ่มากนี่กล้วยไข่ใกล้ได้กินแล้วค่ะกล้วยไข่ใกล้สุกแล้วกล้วยไข่ลูกใหญ่แม่ชอบไหมคะใหญ่ประมาณนี้หรอชอบกล้วยป่ะมาดูหน่อไม้มาดูค่ะหน่อไม้แม่พาไปดูหน่อไม้ไม่มีไม่มีค่ะด้วยหรอหน่อไม้นี่หนูอยากกินน้ำหน่อไม้อ่ะน้ำหน่อไม้มีด้วยเหรอลูกมีน้ำหน่อไม้อ่ะแม่เคยให้หนูกินไม่ใช่หรอพาไปดูอย่างอื่นนะคะน้ำหน่อไม้อ่ะนี่ผักบุ้งมะเขือเทศอยู่ไหนอ่ะนี่ผักบุ้งค่ะ
ผักบุ้งกำลังจะต้นอะไรอันไหนคะลูกอันนี้มะขามค่ะลูกจักกินนี่อันนี้กล้วยน้ำว้าว้าลูกใหญ่ใหญ่สวยใหญ่เลยคะลายมันสวยมากกล้วยน้ำว้าลูกใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าจะตัดเมื่อไหร่ผักบุ้งดูนู่นสิคะตัวอะไรคะอ้าวพี่กล้วยอยู่ตรงนี้ได้ไงหรอไม่พลิกมาดูนี่สิคะอันนี้อะไรคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเอ้าจับทีล่วงทีอันนี้ไม่พอแล้วลูกไม่จับแล้วลูกจับปุ๊บลูกจับปุ๊บดูสิดูสิเข้ามาเอาจะให้ดูมะนาวตอนแรกเป็นดอกนี้ค่ะแล้วมะนาวพอน้ำเสร็จมันก็จะกลายเป็นแบบนี้หรอนี่มาดูสิลูกนี่พึ่งกำลังผสมเกสรเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนรู้ไหมนี่ติดลูกเป็นลูกเล็กๆเห็นป่ะเนี่ยนี่ติดลูกแล้วนะเป็นลูกมะนาวเล็กๆเนี่ยเป็นดอกก่อนอันนี้ด้วยไหนคะไหนเราจับหนูดูสิหนูหาเจอป่ะลูกมะนาวเล็กๆใช่มันเล็กเกินไปแล้วไหนอันไหนที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงลองหาสิใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านั้นนิดนึงทางนี้มีไหมนี่ไม่ใช่นี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 ่ใช่ใช่ใช่เริ่มเลยใช่ไหมคะนี่ไงเริ่มเป็นลูกเล็กๆนี่อันนี้มะนาวลูกเล็กเสร็จแล้วก็เริ่มเป็นลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่ให้แม่ดูทีสินี่มะนาวตอนพึ่งผสมเกสรค่ะน้องเนตพึ่งเขามาทำอะไรคะผสมเกสรแล้วก็จะเป็นยังไงต่อคะแล้วพึ่งก็จะเอาน้ำพึ่ง เอาน้ำของผสมเอาน้ำของดอกไม้ไปทำรังเสร็จแล้วก็จะเป็นลูกเล็กๆกล้องนี้ก็ใช่จะเป็นลูกเล็กๆลูกมะนาวเล็กๆลูกมะนาวเล็กๆเสร็จแล้วนี่ไงใช่มันก็จะโตแบบนี้แล้วก็แบบนี้น่ารักไหมคะแล้วก็แบบนี้ยังกินได้ยังแล้วก็แบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นเล็กๆอย่างนี้แม่จ๋าเสร็จแล้วมันก็จะเต็มไปหมดเลยลูกแม่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงต่อคะก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงต่อคะก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นลูกแล้วก็จะเป็นลูกแบบนี้ลูกแบบนี้มีลูกใหญ่กว่านี้ไหมคะไม่มีแล้วไม่มีเหรอไม่มีจริงเหรอไม่จริงมีไม่มีลูกใหญ่กว่านี้จริงเหรอคะไม่มีไงมีลูกใหญ่กว่านี้อันนี้ใหญ่มากเลยโอ้เป็นตัวยักษ์อันนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่ว่ามันยังไม่แก่จัดนะลูกใหญ่แล้วหอมด้วยอะค่ะนี่มันข้างล่างกลิ่นหอมมากลูกใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้กำลังออกดอกว้าวมีผึ้งด้วยอันนี้กำลังเป็นลูกเล็กๆ
มันเป็นลูกเล็กๆค่ะอันนี้ด้านล่างเจอแล้วลูกนึงตรงนู้นลูกใหญ่เลยตรงนี้ปลูกฟักนะคะมาหันกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวมะนาวเด็ดๆสดๆจากต้นเลยค่ะดอกมะนาวใบมะนาวกำลังแตกใบอ่อนหันมาทางนี้ก็จะเป็นมะระน่าจะใช่ต้นมะระค่ะต้นมะระอันนี้เป็นถั่วฝักยาวหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นถั่วค่ะตรงนู้นหน่อไม้อันนี้จะเป็นต้นมะกรูดค่ะมีทุกอย่างเลยอันนี้ถั่วฝักยาวอันนี้มะลุมมะนาวอันนี้ต้นขนุนอันนี้ต้นขนุนค่ะอันนี้ต้นมะเขือพวงต้นมะเขือพวงนะคะดอกเยอะมากเลยดอกมะเขือพวงอันนี้ลูกเล็กต้นอะไรคะต้นองุ่นค่ะอันนี้องุ่นอะไรคะองุ่นสีม่วงองุ่นสีม่วงรดน้ำอะไรอ่ะน้ำ EN นี่น้ำ EN มีเกล็ดปลาด้วยค่ะต้นองุ่น ใส่ปุ๋ยทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างองุ่นกำลังโตเลยค่ะ